ข่าวดีดีกับพี่คำรณเนื่องจากว่าอ่างทองถือว่าเป็นหนึ่งใน10เมืองสีแดงแต่ปรากฏว่าเมื่อเราได้เข้ามาพูดคุยกับพ่อเมืองพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดความเบาใจเกิดความเบาใจในแง่ที่ว่าทุกคนทำเต็มที่และสามารถสร้างกรอบตีวงล้อมจนกระทั่งตะล่อมให้มันอยู่ในวงจำกัดได้ถ้าเป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นนักสู้วีรชนสมัยก่อนบอกว่านี่สิของจริงใช่ไหมครับใช่ครับ วันนี้เราฟังจากปากคำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับว่าเราได้ล้อมนะล้อมกรอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่าครับท่านลองพูดให้ฟังครับครับก็ขอบคุณนะฮะก็ทางจังหวัดอ่างทองเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อถึง117คนนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านคำรณบอกเป็นเมืองแห่งนักสู้จริงๆนะครับ117คนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับทางภาคส่วนต่างๆของจังหวัดอ่างทองนะครับโดยเฉพาะทางสาธารณสุขทางตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยก็ได้มีมาตรการนะครับในการที่จะตรวจค้นตรวจติดตามคนที่ติดเชื้อนี่มีความเสี่ยงแล้วก็มีการวางมาตรการในการดูแลในเรื่องใครติดเชื้อก็มีโรงพยาบาลที่จะดูแลนะครับมีโรงพยาบาลที่ดีกว่าโรงพยาบาลสนามอีกครับเป็นโคฮอตบอร์ดที่เราใช้อาคารของโรงพยาบาลป่าโมก5ชั้นจะดูแลส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คนที่ใกล้ชิดยังไม่ทันเป็นคนติดเชื้อเนี่ยเราก็มีสถานที่กักกันนะครับเราทำไว้ถึง4ที่ด้วยกันนะครับที่แรกเราใช้อพาร์ตเมนต์ที่อำเภอโพทองนะครับ54ที่มีที่นอนอย่างดีมีห้องแอร์มีอาหารพร้อมนะครับที่จะดูแลคนที่เจ็บติดเชื้อเราก็ยังเตรียมไว้ที่อาคารของอาคารมหาลัยราชภัฏอยุธยาที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่อ่างทองนอกจากนั้นก็ยังมีอาคารของนักกีฬาที่โรงพยาบาลที่สนามกีฬาอบจแล้วก็มีโรงยิมของอบจเตรียมไว้นะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนของชาวอ่างทองนะครับที่มีวินัยในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นเราไม่ต้องเรียกร้องวัคซีนนะครับตอนนี้เรามีหน้ากากเรามีระยะห่างเรามีการล้างมือผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองได้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างนี้ไปโดยสบายใจแล้วเราคาดการณ์ว่าประมาณสักเท่าไหร่ที่เราสามารถจะใช้ชีวิตเยี่ยงปกติได้หรือใกล้เคียงปกติได้ครับท่านผู้ว่าครับจากนี้ไปครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้ง117คนก็กลับบ้านไปทั้ง90กว่าคนแล้วนะฮะ90กว่าคนนี้ก็กลับไปอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขจะลดจนทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็น่าจะประมาณต้นเดือนกุมภานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อลดแล้วเนี่ยเรายังต้องรักษามาตรการในเรื่องการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือไปอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าทางคุณหมอก็มีมาตรการเหมือนกันว่าอยากจะต้องไปตรวจติดตามเหมือนกันว่าใครที่เป็นหวัดนานๆหรือมีอาการแปลกๆขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มีเราก็เตรียมการไว้แต่ในเบื้องต้นตอนนี้การใช้ชีวิตน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ทำตามมาตรการที่ราชการได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็เราก็จะมีประกาศในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับในเรื่องของเปิดโรงเรียนเรื่องของเปิดร้านอาหารต่างๆที่ตามสบคได้กำหนดไว้ในช่วงน่าจะต้นเดือนนี้เหมือนกันครับผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองครับต้องขอบคุณทางรายการทางพี่คำรณนะครับที่ได้มาช่วยกันแผ่สัมพันธ์ทำให้เกิดความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนชาวอ่างทองได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าสถานการณ์เราดีขึ้นแต่ว่าการที่ดีขึ้นที่จะอยู่กันต่อไปก็เราก็ต้องมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติยังคงต่อไปด้วยนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขจะลดจนทั้งหมดก็น่าจะประมาณต้นเดือนกุมภานะครับว้าวโอเค